มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะคะสำหรับคู่นี้ที่เราชอบมาก นั่นคือณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองนะคะ พร้อมด้วยคุณแม่แก้วค่ะคุณแม่ปาแล้วก็รวมไปถึงพี่เอสุภชัยนะคะร่วมกันค่ะนั่งเกวียนนำขบวนแห่องค์กฐินสามัคคีจากทางเข้าหมู่บ้านนะคะมายังวัดบูรพาทิตย์บ้านหนองปิงตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี2561ก็ทำกลางแฟนคลับแล้วก็ผู้ร่วมทำบุญจำนวนมากซึ่งทันทีที่เดินทางถึงวัดนะคะณเดชน์ก็ได้พาคนในครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มาร่วมทำบุญร่วมกันกราบสักการะองค์พระประธานภายในศาลาค่ะแล้วก็ขึ้นไปยังโบสถ์เพื่อที่จะประกอบพิธีทางศาสนานะคะโดยมีพระสงฆ์9รูปร่วมกันทำพิธีนอกจากนี้ทางณเดชน์แล้วก็ยาย่าเองเนี่ยได้ร่วมขึ้นเวทีเพื่อต่อยอดเงินกฐินโดยมีแฟนคลับแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะร่วมสมทบเงินทำบุญอีกจำนวนมากเลยรวมยอดสุทธิแล้วเนี่ยนะคะเป็นเงินทั้งสิ้น4,91,701.50 บาทค่ะโดยการทอดกฐินสามัคคีของวัดบูรพาทิตย์บ้านหนองปิงนะคะทางวัดก็ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยในปีนี้ก็มีการทอดกฐินเพื่อร่วมทำบุญสร้างอุโบสถนะคะเพื่อเป็นศาสนสถานให้ชาวชุมชนได้จัดงานแล้วก็ประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณีกันด้วยค่ะใช่แล้วนะคะนี่ค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศแล้วก็มีพี่เอสุภชัยด้วยนะนี่ก็เป็นนางฟ้าด้วยอีกหนึ่งคนนางฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะทั้งณเดชน์ยาย่าค่ะเขาได้เดินทางไปตั้งแต่ว่าวันที่1พฤศจิกายนแล้วแหละแล้ววันนั้นก็จะมีกิจกรรมแจกลายเซ็นกับแฟนคลับนะแล้วก็ระหว่างที่ณเดชน์แล้วก็ยาย่าเนี่ยนะคะเรียกว่ากำลังวุ่นวายอยู่กับการแจกลายเซ็นเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเดินมาขอเซลฟี่กับยาย่าตามภาพนี้เลยนะคะแต่ว่าเป็นการขอแบบกระชากแขนน้องแบบนี้คืออาจจะค่อนข้างที่จะแรงมานิดนึงจนเจ้าตัวเนี่ยถึงกับร้องโอ๊ยพร้อมกับเอามือแกะแขนผู้หญิงคนนี้ออกเลยแล้วก็พูดว่าพี่ขาเจ็บค่ะตามภาพนี้เลย ก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะถูกก็ค่อนข้างฮัดคอนิดหน่อยนะคะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอาตะแต่ต่างฝ่ายต่างก็คงจะเข้าใจกันแหละว่าแบบพี่เขาก็คงแบบว่าอยากจะถ่ายรูปแล้วกันว่ามันชุนละมุนด้วยอะไรด้วยก็แบบเหมือนคงจะจับน้องแต่คงจะดึงแรงไปนิดหน่อยคือเราก็เข้าใจอารมณ์ของคนที่แบบเป็นเจอศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วก็คงจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆอ่ะถูกต้องก็เลยอาจจะมีอาการแบบถึงเนื้อถึงตัวจับกันรุนแรงไปบ้างอะไรแบบนั้นนะคะซึ่งพอแฟนคลับเห็นแล้วเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเห็นแล้วเจ็บแทนเพราะว่าเหมือนน้องยืนอยู่แล้วก็แบบเซลงไปข้างหน้าเลยน่าเสียเลยนะแต่ถึงยังไงยาก็ยังยิ้มสู้นะใช่แล้วก็ยังถ่ายรูปด้วยอยู่แบบนี้นะคะน่ารักมากค่ะยังไงอนุโมทนาบุญกับทางณเดชน์ยาด้วยแล้วกันนะคะ